ภายนอกพระราชวังนั่นไม่มีอะไรน่าชมหรอกสิทธัตถะตั้งแต่ลูกยังเด็กจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ลูกยังไม่เคยออกไปนอกกำแพงสูงใหญ่ของพระราชวังเลยลูกอยากจะเห็นบ้างว่ามันเป็นอย่างไรไม่มีที่แห่งไหนจะงดงามน่าชมและมีความสุขเท่าในพระราชวังนี้อีกแล้วล่ะลูกแต่ถึงอย่างนั้นลูกก็อยากจะออกไปดูให้เห็นกับตาสักครั้งหนึ่งเสด็จพ่ออนุญาตให้ลูกออกไปเถอะถ้าเป็นความต้องการของเจ้าพ่อก็ไม่อยากขัดใจพ่อจะสั่งเตรียมราชรถพรุ่งนี้เช้าเจ้าค่อยออกไปก็แล้วกันนะขอพระทัยเสด็จพ่อภายนอกพระราชวังเป็นแบบนี้นี่เองทำไมพระบิดาถึงบอกว่าไม่มีอะไรน่าดูแล้วก็ไม่อยากให้เราเห็นล่ะชนะอยู่แล้วก่อนสิมีอะไรเหรอพะยะค่ะดูผู้ชายคนนั้นสิทำไมถึงได้มีเนื้อหนังเหี่ยวย่นเดินก็แทบจะไม่ไหวเหมือนกับคนอื่นล่ะอ๋อนั่นคือคนชราพะยะค่ะคนชราเหรอคนเราพอมีชีวิตอยู่ไปนานๆเข้าก็เป็นแบบนี้ทุกคนละพะยะค่ะทุกคนจะต้องมีสภาพเป็นอย่างนี้ด้วยเหรอชนะหยุดรถมาก่อนสิมีอะไรเหรอพะยะค่ะทำไมชายคนนั้นนั่งตัวสั่นอย่างนั้นล่ะเขาไม่สบายพะยะค่ะไม่สบายเหรอความเจ็บป่วยเป็นของธรรมดาคนเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายกันทั้งนั้นล่ะพะยะค่ะHee-h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 ee-
เจ้าชายเจ้าชายพระองค์จะไปไหนพะยะค่ะเจ้าชายเสด็จกลับมาก่อนพะยะค่ะเชิญพระองค์เสด็จขึ้นรถม้าเถอะพะยะค่ะในห่อผ้านั่นน่ะเป็นคนใช่ไหมนั่นคือคนตายพะยะค่ะทุกคนต้องตายด้วยเหรอถูกต้องแล้วพะยะค่ะไม่มีใครสามารถหนีความตายได้พ้นแม้แต่เราอย่างนั้นเหรอพะยะค่ะแม้แต่พระองค์ก็เหมือนกันฉันนะอยู่รถก่อนนั่นคือบรรพชิตพะยะค่ะโอ้ช่างดูสงบเยือกเย็นกิริยาสมรวมน่าเลื่อมใสจริงๆชายาประสูติพระโอรสแล้วพะยะค่ะลูกรักของพ่อพ่อกำลังแสวงหาหนทางพ้นทุกข์เมื่อเจ้าเกิดมาก็ยิ่งเหมือนบ่วงพัฒนาการจิตใจของพ่อเอาไว้นั่นพ่อจะขอตั้งชื่อเจ้าว่าราหุลที่หมายถึงบ่วงเครื่องพัฒนาการพ่อ